สวัสดีนะครับทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับวันนี้ก็เราจะมาพูดในเรื่องของพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งประเภทนะนั่นก็คือไร่อ้อยหรืออ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยคั้นน้ำอ้อยขอนแก่น3ที่ปลูกกันมากที่สุดนะครับตอนนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าปลูกอ้อยอย่างไรนะครับไม่ให้มีหญ้ากวนใจนะเพราะว่าหญ้านี่กับผมนะครับเป็นอะไรที่เกลียดชังกันมากนะครับเจอหญ้าในนาข้าวเจอหญ้าในไร่อ้อยเจอหญ้าในสวนคือหญ้าทุกชนิดนะครับถ้าผ่านหูผ่านตาผมจะต้องหาวิธีกำจัดมันให้ได้นะครับแปลงอ้อยให้เอี่ยมให้สะอาดให้ไม่มีหญ้าอย่างไรการปลูกอ้อยนะครับที่ดีนะครับส่วนใหญ่เลยข่าวลือจะบอกว่าปลูกคนดีแต่ผมทำการทดลองนะครับปลูกคน1แปลง10ไร่แล้วก็ปลูกรถ1แปลง10ไร่ผลปรากฏนะครับ2ปีติดต่อนะครับในการปลูกคนไม่ดีปลูกรถดีเพราะว่าร่องมันจะประมาณ1เมตร20เซนติเมตรซึ่งรถมันจะเข้าไปพรวนดินได้ทำให้หญ้าไม่ขึ้นการใส่ปุ๋ยด้วยรถก็ดีการปลูกอ้อยด้วยรถดีที่สุดครับการให้น้ำในร่องอ้อยเราทำการทดลองด้วยการราดน้ำแบบในนาข้าวคือให้ท่วมเลยสำหรับในเขตภาคกลางที่มีน้ำใช้วิธีสายน้ำหยดปรากฏว่าการให้น้ำครั้งแรกอ้อยตอแรกให้ด้วยสายน้ำหยดดีที่สุดเพราะเป็นการควบคุมไม่ให้แฉะพื้นที่ราดเอียงไม่เสียแล้วก็ขึ้นสม่ำเสมอดีก็ฟันธงว่าให้น้ำด้วยสายน้ำหยดดีที่สุดครับการกำจัดหญ้าในไร่อ้อยจากที่เราทดลอง10ไร่แล้วก็ต่อ10ไร่10ไร่แรกนะครับเรากำจัดด้วยวิธีการฉีดยาคุมและผสมยาฆ่าผสมฮอร์โมนโฆษณาในทีวีในวิทยุแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่ารกไม่ได้ดีอย่างที่คิดแล้วเสียเงินอันนี้เรามาลองอีกวิธีนึงผสมยาคุมอย่างเดียวแต่ใส่แบบเข้มข้นก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจและดีมากใช้ยาคุมอย่างเดียวฟันธงครับการให้น้ำอ้อยของผมนะครับในเขตภาคกลางที่เราทดลองนะครับการให้น้ำที่ดีที่สุดนะต้องย้ำเลยนะครับว่าดีที่สุดที่ผมทดลองก็คือว่าการให้น้ำทุกๆ2เดือนหรือ60วันเรามีการทดลองให้น้ำที่30วันปรากฏว่าอ้อยมีเชื้อราแล้วค่อนข้างจะตายจากเชื้อราแล้วก็ดินแฉะเกินไปส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวฉะนั้นการให้น้ำที่ดีที่สุดคือ2เดือนหรือ60วันแต่ว่ามากกว่านี้เรายังไม่ได้ทดลองนะก็อยู่ในขั้นตอนการทดลองว่า60วันได้ผลดี80วันล่ะ100วัน100วันก็คือ3เดือน90วันว่าดีไหมแต่เราฟันธงที่60วันที่เราทดลองโอเคได้ผลดีการใส่ปุ๋ยในไร่อ้อยปุ๋ยโฆษณาผมบอกเลยว่าไม่ได้ดีนะครับหลายๆยี่ห้อแล้วก็หลายๆเจ้านี่ก็ไม่ได้ดิสเครดิตว่ายี่ห้ออะไรแต่ก็ไม่บอกนะครับเพราะถือว่าคุณก็โฆษณาไปแต่ที่เราทดลองนะครับ1 DAP MOP Urea ก็คือ NPK ที่เรารู้จักกัน Urea โพแทสเซียมฟอสฟอรัสก็คือ NPK นะครับใส่ Urea ไร่ละ1ลูก1กระสอบ50กิโลปรากฏว่างามมากงามดีนะครับ7วันหนอนกออ้อยบุกดังนั้นก็บอกว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลนะครับใส่ Ureaเพียวๆบางคนก็ใส่15ปุ๋ยตัวนี้แพงนะครับก็บอกเลยว่าก็ยังไม่ดีฉะนั้นก็จะมีปุ๋ยยูอีกตัวนึงผสมฟิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์ก็เป็นตัวใส่เป็นมูลสัตว์ที่ตากแห้งและมีการอบแล้วดีนะครับเราทดลองเรียบร้อยแล้วการกำจัดหนอนและแมลงในไร่อ้อยนะครับส่วนใหญ่ในไร่อ้อยจะหนักไปทางหนอนนะครับคือหนอนกออ้อยคือจะตายเป็นหย่อมนะครับตรงไหนงามมากมีน้ำเฉอะลมเข้าไม่ถึงนะครับก็จะมีหนอนเข้าไปวางไข่ซึ่งไร่อ้อยในภาคกลางถ้าดวงดีนะครับไม่มีนาข้าวไม่มีผักผลไม้อยู่ใกล้ๆไม่ค่อยมีหนอนกอในอ้อยแต่ถ้าโชคร้ายนะครับมีข้าวมีผักผลไม้ที่อยู่ใกล้ๆนะครับหนอนก็จะเข้ามาวางไข่ในไร่อ้อยอันนี้ก็เป็นความโชคร้ายนะครับบวกความโชคดีตรงที่ว่าเราได้รู้วิธีกำจัดหนอนกอในไร่อ้อยซึ่งก็จะทำการฉีดยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่งบวกกับสารจับใบที่เป็นหัวเชื้อนะครับ 100% เต็มผสมเข้าไปแล้วก็ฉีดหัวฉีดบางคนบอกหัวตรงผมทดลองแล้วได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจของผมนะครับไม่มีมาตรฐานอาจารย์ด็อกเตอร์ที่ไหนนะครับของผมต้องเป็นหัวคว่ำเท่านั้นนะครับเวลาฉีดในไร่อ้อยหรือในนาข้าวก็จะใช้หัวคว่ำได้ผลดีเกษตรกรสาขาไร่อ้อยทุกคนที่ดูคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับโปรดแชร์ไปที่หน้า Facebook ตัวเองหรือบอกญาติบอกพี่น้องนะครับว่าเจอแล้วไอ้คนที่มันทดลองจริงรู้จริงนะครับไม่ใช่เกษตร YouTube เกษตรอินเทอร์เน็ตฝากถึงทุกคนด้วยนะครับฝากว่านะครับการทดลองที่เราทดลองแล้วเราทำคลิปลง YouTube หรือทำลงเพจเราทดลองจริงเพื่อให้ได้ผลผลิตดีที่สุดนะครับเป้าหมายเรานะครับ1ไร่30ตันซึ่งปัจจุบัน1ไร่เฉลี่ยนะครับ12ถึง18ตันก็ยังถือว่าน้อยเรา
ต้องเป้าหมายเรานะครับ1ไร่30ตันหญ้าต้องไม่รกต้องไม่มีต้องเอี่ยมต้องสะอาดพอหญ้าไม่มีอ้อยมันก็จะโตและงามดีเพราะมันจะได้ปุ๋ยเต็มที่ต่อไปก็หนอนหนอนก็เรื่องไม่ยากไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยดินไม่ดีก็ไม่ยุ่งยากแต่หญ้านี่สำคัญมากมีทั้งเมล็ดหญ้าตายแล้วก็งอกงอกแล้วก็เกิดคือเราเห็นแล้วเราไม่รู้เป็นไรเกลียดมากเรื่องหญ้าในนาข้าวแล้วมาเจอหญ้าในไร่อ้อยคือเราไม่ชอบเรื่องหญ้าแต่ทุกอย่างคืออยู่ในการควบคุมเราได้หมดก็สุดท้ายนี้ก็จบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลูกค้าเรานะครับถ้าดูในเพจหรือใน YouTube ส่วนใหญ่เลยครับตอนนี้เราให้ติดต่อทางเพจอย่างเดียวเพราะเนื่องจากว่าเบอร์โทรศัพท์หรือ LINE ตอนนี้เราเต็มหมดแล้วนะครับทุกช่องทางลูกค้าเราเยอะนะครับต่อวันต่อเข้ามาแล้วเราก็คุยนะครับบางทีเราก็ไม่ทราบข้อมูลต่างๆนานาฉะนั้นลูกค้าทุกคนนะครับทั่วประเทศที่ดูคลิปนี้ให้ติดต่อทางเพจเท่านั้นนะครับช่องทางเดียวเพราะว่าเราจะทำการเก็บข้อมูลลูกค้านะครับว่าคุยเรื่องอะไรไว้บ้างปีไหนเดือนไหนมันไม่มีการลบอันนั้นก็ติดต่อทางเพจอย่างเดียวครับผม